มันมีกะเพราที่เป็นกะเพราบุญตาซึ่งมีให้เลือกแบบว่าสูตรไทยเดิมกับสูตรจีนงงไหมอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเอาละจ้าเอาละจ้าไอเป็นวากิวออสเตรเลียนฉ่ำน้ำจิ้มหน่อยจ้ะฉ่ำมากเลยจ้ะเอ้ดีหมดเลยอ่ะคนงงมากตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเซนทรัลโรว์ไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินร้านนึงนะคะซึ่งเป็นร้านที่เป็นของรุ่นน้องของเราเองนะคะเป็นรุ่นส่วนนะคะนั่นคือร้านบุญปากจ้าตอนนี้อยู่ที่ร้านบุญปากนะคะก็ร้านเนี่ยลงมาจากบันไดเลื่อนของโกฟะถึงเลยอยู่ตรงตีนบันไดเลื่อนเนี่ยในนี้มีทั้งอาหารของบุญปากเองแล้วก็มีเพื่อนหน้าด้วยนะคะต้องบอกว่าร้านนี้จริงๆแล้วเป็นร้านที่ดาวหลุดดาวนะคะพี่ขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนด้วยนะต่างหากเขาก็จะเหมือนเน้นเนื้อเหมือนกันเออใช่อันนี้น่าสนใจเพราะว่ากะเพราเมื่อกี้เราสั่งกะเพราบุญหนักแต่ว่ามันมีกะเพราที่เป็นกะเพราบุญตาซึ่งมีให้เลือกแบบว่าสูตรไทยเดิมกับสูตรจีนงงไหมอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงอุ้ยเพิ่งเห็นว่ากะเพราหมัดเทพอะมันคือคอหมูทอดน้ำปลาแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเลยนะแต่เราสั่งอันนี้ไปนะคะน้ำตกวากิวแล้วก็เราสั่งเอ็นเนื้อด้วยข้าวซอยไปด้วยนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าต่อให้เป็นร้านดุดดาวพี่ก็จะไม่ฟันพี่ก็จะรีวิวตามติ่งนะคะเพราะว่ากูจ่ายตังค์ไปแล้วทั้งหมดแล้วดังเลยเพลงดังเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพลงของส่วนกลางหรือว่าไม่เพลงของเขาดีลำโพงอยู่เนี่ยแต่ว่าอะไรนี่ไม่ได้ว่าเป็นดนตรีนะขายชิมอุ้ยมึงไรอะไรนะทำสัตว์อย่างนี้ก็เอาของเขาออกอร่อยไม่หวานมากตอนแรกบอกว่าจะหวานเอาละจ้าเอาละจ้าอันนี้อะไรนะตกเรือวากิวอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็นี่กากเนื้อกากเนื้อพ่อคุณแม่มันเป็นมันๆอ่ะมันคือมันเนื้อเข้าไปมันเป็นมันมันไม่เหมือนกากหมูมันจะกรอบๆใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนแต่ว่าเรากินได้นะไม่เหม็นแล้วก็นี้ข้าวซอยนมสดเจ้ามาพร้อมกับเครื่องเคียงที่ครบครันเขาแยกนมสดให้นะสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะกวนเลียนอะไรอันนี้เราเลือกได้นะว่าจะเป็นน่องไก่หรือว่าหมูหรือว่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยใส่นมแอดออนหน่อยให้สมกับเป็นข้าวซอยนมสดใส่นิดนึงก่อนนิดนึงก่อนแต่จริงมันก็ข้นอยู่แล้วนะเดิมๆอ่ะใช่นี่ข้นเลยหรือว่าต้มยำไหมคะขอกินน้ำก่อนนี่เราทำปฏิบัติกดตามโซเชียลดิสแตนดิ้งนะทำไมกูแบบเดสแตนดิ้งเหมือนจะได้กินกินกินดีมีได้โอ้ไข่แดงแบบดีมากกะเพราเนื้อคือฉ่ำมากใช่เราข้ามเรือนูน่าเลยไหมคะกินน้ำปลาพริกเรียกมากตอนนี้ต้องเกี่ยวอยากข้ามแบบนู้นอะไรคะคือข้าวซอยปกติอะมันหวานแล้วแบบรสอันนี้จะมีหวานหวานหน่อยน่าจะหวานจากนมหรือแบบหวานหวานมันๆอะน้ำข้นข้นข้นครับแบบข้นครับเส้นนุ่มให้เกียรติเอ้ยคุณต้องชิมก๋วยเตี๋ยวต่อละเพราะเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปให้ดูเนื้อเนื้อไม่สุกนะคะเนื้อชิ้นใหญ่มากเขาให้เนื้อมานี่ใหญ่นะใหญ่มากจริงขอฟาดเลยนะคะหนึ่งชิ้นเหมือนพอยไม่ได้อยู่ที่เส้นนะเนื้อข้นมากแล้วก็อร่อยคือรสแบบเค็มๆเหมือนอันนี้เราไม่ได้ปรุงนะเขาปรุงมาแล้วคือเหมือนเขาปรุงมาแล้วระดับแล้วแต่เอ็นอะเอ็นคือน่ากินมากน้ำจิ้มคือเป็นน้ำจิ้มพริกส้มที่เหมือนแบบในร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตัดภาพไปที่คุณเกียวไอเป็นวากิวออสเตรเลียนดีเนื้อวากิวใช่ไหมอันนี้บุญหนักไข่เนื้อน้ำปลาพริกกับใบกะเพราแล้วทุกอย่างอยู่ในนี้จ้ะกูจะเข้าไปกะเพรากุ้งอร่อยมากแล้วเนื้อมันมีติดเอ็นนิดนิดมันจะกรุบกรอบหน่อยแล้วพริกน้ำปลาหอมมากฉันขอชิมเอ็นก่อนนะคะอารมณ์แบบคือตัวเอ็นไม่เท่าไหร่นะ
เอ็นมันก็อร่อยของมันอยู่แล้วแต่พอยคือน้ำจิ้มอ่ะมันคือพริกน้ำส้มที่อยู่ในร้านเวลาปรุงเกาเหลาอ่ะไอ้สัตว์อร่อยชิมก๋วยเตี๋ยวตามก๋วยเตี๋ยวจ้ะเขาปรุงมาแล้วถ้าชอบความแบบรสชาติไม่จัดเวอร์ไม่ต้องปรุงต่อเหมือนทุกอย่างเผ็ดมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาซอยมากจ้าในฐานะที่เป็นคนเหนือนะเจ้าลำเจ้าใส่พริกเมื่อกี้นิดหนึ่งอ่ะดิตอนแรกๆเขาอาจจะเหมือนแบบว่ามันไม่ได้เผ็ดมากดีหมดเลยอ่ะงงมากจิ้มเหรอเทเหมือนห้องเนี่ยพี่ตาบอกอยู่ไว้ใส่เอ็นกับเกาเหลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ็นอ่ะดีแล้วนะเอ็นมากอร่อยดึ๋มดึ๋มอร่อยดึ๋มดึ๋มดึ๋มมากมีคนถามว่าหน้าตาแบบนี้คืออร่อยไหมอร่อยค่ะชิ้นใหญ่มากกินก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่าเส้นไม่ตักเลยใช่นุ่มนิ่มซึมเออหายหนุ่มมันแบบนุ่มนี่ว่ากากเนื้อแช่น้ำมาดีมันใหญ่มากชิ้นลูกชิ้นหมดอาหารกินกลับบ้านเฮ้ยอร่อยมันเป็นลูกชิ้นเอ็นไงเราซดกับน้ำเวรกวนกะเพรากะเพราต้องแม่งกะเพราต้องแม่งใช่ดีมากคือในข้าวกะเพราอ่ะมันไม่ได้เป็นข้าวอย่างเดียวมันมีเศษเนื้อแบบที่เขาหั่นสับไปแล้วอ่ะใช่ใช่ใส่ลงมาด้วยแล้วมันก็สามารถเอานี่ได้นะเว้ยเออเอากากเนื้อไปปรุงหมดแล้วนะคะทุกคนกะเพราเหลือแต่เศษพริกไม่เหลือเหลือแต่เส้นคุ้มปากค่ะอร่อยสมเงินกับสิ่งที่แบบเดี๋ยวรอดูราคารวมดีกว่าไม่รวมใช่เลยไม่ได้เช็คบิลว่าน้ำกินท่าเท่าไหร่เราไปสรุปกันนอกร้านเพราะในร้านนั้นสิดังมากอ้าวสรุปนะคะค่าอาหารทั้งหมดอยู่ที่ 1,122 บาทก็ราคาสมเหตุสมผลเพราะว่าเนื้ออย่างในก๋วยเตี๋ยวอ่ะค่ะคุณว่าไงเนื้อดีชิ้นวิจารณ์เป็นอาหารเป็นจานจานชิ้นใหญ่เท่ามือเลยก๋วยเตี๋ยวคุ้มใช่ให้2ชิ้นเตี๋ยว199เฮ้ยก๋วยเตี๋ยว199คุ้มมากนะเพราะว่าเนื้อใช่ถ้าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามืออีกแล้วให้มา2ชิ้น2ชิ้นลูกชิ้นเนื้อก็อร่อยใช่คือรู้สึกว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวอ่ะเพราะใช่มันใหญ่เกินไปทำใหญ่มากทำแบบเดียวใช่อย่างนี้เลยถ้าลดเส้นลงมานิดนึงอ่ะมันจะแบบกำลังพอดีเว้ยแบบข้าวพอดีกับเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นให้มาข้าวซอยยังมีความเป็นไปได้เออใช่แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวกับกะเพราอ่ะกินคนเดียวไม่ไหวนอกจากคนที่จะกินจุหน่อยอ่ะเออถ้ากินจุจริงๆอ่ะอาจจะได้แต่ก๋วยเตี๋ยวผ่านรสชาติตัวน้ำเขาอาจจะไม่ได้ใส่เลือดในน้ำตกอ่ะเยอะขนาดนั้นแต่เราสึกว่ามันใส่เลือดได้อีกใช่คือมันกลมกล่อมแล้วเว้ยแต่ว่ามันอร่อยกลางๆอ่ะเออแต่มันจะไม่ได้เหมือนแบบเราไปกินร้านอนุสาวรีย์ชามแล้วแบบ10บาทที่มันจะข้นๆอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันคนละแบบแต่ว่าทั้งผักหวานผักบุ้งทั้งกระเทียมเจียวอะไรเงี้ยทุกอย่างดีหมดเลยแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเส้นเล็กร้านเขามันไม่หนุบมันไม่ใช่เส้นเล็กใสๆอ่ะใช่ใช่นั่นแหละแต่ว่าเนื้ออะไรดีหมดใช่เนื้อดีไม่แน่อาจจะเลี่ยงไปสั่งพวกเส้นใหญ่เส้นเล็กก็ได้นะอาจจะดีถัดมาที่ข้าวซอยข้าวซอยก็โอเคอร่อยกลางๆหมายถึงว่ารสชาติแบบกลางๆกินได้คือมันไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นไว้เหมือนใช่ใช่มันเป็นข้าวซอยแบบฟิวชั่นที่เขาเหมือนแบบชื่อเฮือนนูน่ามันก็อารมณ์แบบเกาหลีหน่อยๆรสชาติกลางๆกินได้ทุกคนไม่ได้เผ็ดเวอร์เครื่องทุกอย่างมีหมดหอมแดงมีกรอบอะไรเงี้ยผักดองแต่ไม่รู้เขาให้เพิ่มฟรีป่ะนะอ๋อถ้าขอเพิ่มใช่ไหมไม่รู้เหมือนเราไม่ได้ขอเพิ่มเพราะว่าในพอร์ชั่นที่เขาให้มามันก็พอดีแล้วใช่เอามาที่กะเพราเนื้ออันนี้มาสเตอร์พีซกะเพราเนื้อเว้ยคือมันจะนัวมากคือถ้าเจาะไข่แดงคือเขาจะให้จะมีไข่ดาวมาให้ใช่ป่ะเอออร่อย350บาทคุ้มเนื้อนุ่มแต่ไม่เหนียวมันไม่เหนียวนะมันไม่เหนียวเลยคือเนื้อมันมีทั้งติดเอ็นและติดมันใช่แล้วก็ในข้าวที่เขาผัดมามันก็มีเนื้อมันด้วยมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้เป็นกะเพราน้ำกะเพราคลุกในข้าวนะใช่ใช่มันมีทั้งเนื้อสับแล้วก็มีทั้งกากเนื้อใ
แล้วคือแบบกะเพราคือมาทั้งดอกทั้งใบคือเหมือนเขาจงใจใส่ดอกกะเพราให้มันแบบน่าจะมีกลิ่นปะเออนั่นแหละให้มันมีกลิ่นที่หอมขึ้นแล้วก็ถึงเครื่องคือพอตัดไข่แดงลงไปมันจะทำให้รสนัวขึ้นเว้ยคือจะแบบมันจะนัวมันๆเออฉ่ำมากชุ่มอร่อยแล้วกินโบกน้ำปลาพริกไปจึงนะจริงน้ำปลาพริกอร่อยน้ำปลาพริกกระเทียมน่ะในถ้วยนั้นอ่ะอร่อยมากใช่สีเชสเตอร์กิลมาเลยอ่ะใช่ๆเชสเตอร์กิลอาจจะมีหอมแดงลอยมาหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยอร่อยเออแล้วก็เอ็นตุ๋นนี่คือเอ็นตุ๋นก็ดีอ่ะเอ็นตุ๋นน่ะดีเออแล้วก็จะบอกว่าอีน้ำส้มที่เขาให้มาน้ำส้มที่จิ้มกับเอ็นตุ๋นน่ะเฉียบพี่ดอกอร่อยคือรู้ว่ามันคือน้ำส้มใส่ชูปั่นกับพริกแหละแต่มันก็อร่อยอร่อยแล้วก็กากเจียวควรซื้อควรสั่งมาใส่กับอะไรกากเนื้อควรสั่งมาคู่กับกะเพราเลยเพราะว่าไม่ต้องสั่งมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวอะไรใช่ใส่กะเพราไอ้เหี้ยเด็ดมากอร่อยอร่อยแบบอร่อยคุณลองว่าเอากะเพราเนื้อกะเพราอะไรก็ได้เออสั่งเมนูกะเพรามาเอากากเนื้อมาคุกด้วยกันนะเออใช่อร่อยสัตว์ไม่ถ้าไม่กินเนื้อก็ลองกากหมูดูเออแต่เราเสียดายเราไม่ได้สั่งกลับนะเพราะกลับเนื้อก็เยอะแหละชามก็เยอะอยู่ถ้ามาร้านบุญปากต้องกินหนึ่งกะเพราใช่กะเพราแล้วก็ลืมสั่งกากเจียวใช่ค่ะกากเนื้อเจียวในส่วนในพวกตุ๋นต่างๆอ่ะใช่ลูกจิ้มอร่อยก๋วยเตี๋ยวเราว่าถ้าคนที่ชอบรสจัดๆอ่ะก็ข้ามก็ได้เราว่าไม่จัดไม่ค่อยตอบโจทย์เรื่องรสจัดเท่าไหร่หรือเรารีเควสได้ว่าขอเลือดข้นๆเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือที่ฟิลน้ำไลท์ๆหน่อยฟิลน้ำแบบรสได้เรื่อยๆอ่ะใช่ๆอันนี้ใช่เลยทุกเมนูเนื้อดีหมดอันนี้คอนเฟิร์มใช่ไม่มีอันไหนเหนียวแล้วแบบติดใช่ไม่มีเลยไม่มีเหนียวเลยถือว่าพันกว่าบาทที่จ่ายวันนี้คุ้มเงินค่าเนื้อมากเพราะปกติว่าถ้าเนื้อวากิวแผ่นเท่านั้นน่ะก็แพงแบบ200อัพถ้าชาบูเรากินเนื้อที่เป็นแบบแผ่นๆแบบเนี้ยก็900กว่าบาทแล้วเออแพงมากแต่ว่าเนื้อดีร้านอยู่ตรงชั้นล่างสุดใช่ค่ะอยู่ตรงบันไดเลื่อนลิมพิกเลยเออตรงบันไดเลื่อนมาเลยเจอเลยร้านสีขาวใช่ร้านเดียวมั้งเพราะร้านอื่นสีดำเลยอีพีหน้าเราจะได้กินยำมังคุดที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอวยไปก่อนอร่อยจริงเออแต่อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงกุ้งเป็นตัวกุ้งแบบที่อื่นตัวเท่านี้ที่นี่ตัวเท่านี้ไอ้เหี้ยไปแล้วค่ะคุณทุกคนตุ๊ดๆนี่จบก่อนเลยนะคะไม่ถูกแต่ได้โอเคค่ะบ๊ายบายทุกคน